สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast วันนี้เดือนนี้ที่กำลังจะน่าจะหายร้อนเนาะฝนกำลังจะตกเนี่ยนะครับผมอยากจะพาไปเที่ยวมีเรื่องที่น่าจะดับร้อนได้ในระดับหนึ่งโดยจะขอเว้นวรรคการไปอินเดียเพราะว่าช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผมและพวกเราที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยศูนย์วัฒน์กรุงเทพเราจัดงานสำคัญชื่อกิจกรรมว่าสร้างสรรค์สังคมรมณี12ปีศูนย์วัฒน์กรุงเทพเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตามที่เรียนไว้แล้วนะครับว่าเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเนี่ยอะไรๆมันก็เป็นเที่ยวได้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปไหนนะสมัยโควิดแล้วเรียกว่าเที่ยวทิปผมเนี่ยไปประชุมก็ถือว่าไปเที่ยวไปดูนิทรรศการ ไปดูนิทรรศการผมก็นับว่าเป็นไปเที่ยวเพราะฉะนั้นมันเป็นกระบวนการเดินทางไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ที่เกริ่นไว้ก็คือว่าในวาระที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสเนี่ยเปิดดำเนินการมาแล้ว12ปีนะครับโดยเมื่อวันที่25มีนาคม2554สมเด็จพระเทพเนี่ยนะครับทรงมีพระมหากรุณาเสด็จมาเปิดหอจดหมายเหตุพุทธทาสอย่างเป็นทางการที่สวนรถไฟสวนรถไฟหรือสวนวชิระเบญจทัตตรงจตุจักรถ้าใครยังไม่ไปต้องรีบไปนะครับเพราะคนเขาไปกันเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายเดือนพฤษภาที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่28พฤษภาเราจัดกิจกรรม9วันรวดแล้วถามว่ามีกี่กิจกรรม20กว่ากิจกรรมถามว่าจัดอะไรแล้วทำไมถึงว่าเป็นการไปเที่ยวกิจกรรมนี้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าหอจดหมายเหตุพุทธทาสสวนโมกกรุงเทพเนี่ยทุกท่านก็รู้นะว่าอ๋อสวนโมกต้องอยู่ที่สุราษฎร์ธานีอยู่ที่ชัยยาท่านอาจารย์พุทธทาสเริ่มไว้เมื่อ2475แล้วก็ท่านก็ออกแบบให้สวนโมกเนี่ยเป็นสถานที่มาพักผ่อนก็ได้มาเที่ยวก็ได้มาเรียนรู้ก็ได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังก็ได้ด้วยที่สวนโมกเนี่ยมีหลากหลายแง่มุมให้ไปเที่ยวแต่หลังจากท่านอาจารย์พุทธทาสสิ้นเมื่อ2536ทางสวนโมกเนี่ยก็เลยบอกว่ามีงานของท่านอาจารย์พุทธทาสเยอะแยะไปหมดเลยที่มีคุณค่าถ้าเก็บไว้ที่นั้นเนี่ยก็จะชื้นก็เลยมอบหมายให้จริงๆก็มอบหมายให้ผมนะครับว่าในฐานะที่เคยมาบวชเรียนแล้วก็เคยทำนู่นทำนี่ทำนั่นมาแล้วตั้งหลายอย่างแล้วก็ท่านอาจารย์พูดบอกทำอะไรก็สำเร็จมาทุกอย่างยิ่งอาจารย์ไม่รู้นะว่าผมมีทำไม่สำเร็จก็ด้วยนะครับไม่เคยกราบเรียนท่านบอกว่าทำอะไรก็สำเร็จแล้วขอให้มาช่วยทำงานนี้สักชิ้นหนึ่งเพื่อถวายท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วถวายพระพุทธศาสนาโอ้โหไอ้เรื่องในชาวพุทธเรื่องกตัญญูกตเวทีนี่เรื่องสำคัญเนาะพระท่านครูบาอาจารย์มอบหมายให้ทำงานของอาจารย์พุทธทาสก็ต้องทำแล้วครับผมก็เลยหยุดทำงานไปหลายงานแล้วก็มามุ่งมั่นทำหอจดหมายเหตุพุทธทาสแล้วก็ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้สร้างที่สวนรถไฟหรือสวนวชิรเบญจทัตแห่งนี้นะครับเราสร้างตั้งแต่2550นะครับเสร็จเมื่อ2553แล้วเปิดยังไม่เป็นทางการจนมีนาคม2554เปิดอย่างเป็นทางการพฤษภาคม2566ครบรอบ12ปีความจริงเราจะจัดงาน10ปีโควิดมาต้องเลื่อนก็เลยจัด12ปีถามก่อนว่าเราจัดครั้งนี้เราตั้งใจจะทำอะไรบ้างแล้วทำไมผมต้องเอามาชวนไปเที่ยวมีเรื่องคือเราก็ทำงานมาตั้งแต่ต้นนะหัวใจของการทำงานเราคือเก็บรักษางานของท่านอาจารย์พุทธทาสไว้ให้ดีเก็บดีแล้วให้คนเข้าถึงและถ้าเข้าถึงแล้วเนี่ยทำยังไงเพื่อให้คนเขาได้เอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยนะครับที่ท่านอาจารย์พุทธทาสนำมาขยายหรือธาตุของพระพุทธองค์อื่นนำมาขยายเนี่ยเอาไปใช้เพื่อให้มีจิตใจมีชีวิตและจิตใจที่กล้าแข็งนะครับเราใช้ว่าสวนโมกจะเป็น spiritual fitness and entertainment center คือเป็นที่เสริมสร้างกำลังจิตใจและสติปัญญาให้กล้าแข็งเพราะโลกมันยุ่งเนาะจริงมันไม่ใช่ร้อนแค่อุณหภูมิอย่างที่เรารู้สึกนะครับความวุ่นวายของสังคมของผู้คนมันยุ่งไปหมดนั้นจิตใจมันจึงสำคัญตอนที่เราตั้งสวนโมกเราตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าทำอะไรก็ให้สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยช
ไม่ใช่แค่สงบเย็นโดยลำพังขอให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตเนี่ยให้พรตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับผมเนี่ยมีโอกาสไปกราบเรียนท่านหลายครั้งท่านให้พรบอกว่าการมาเกิดสวนโมกขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าแล้วก็ต้องทำให้ดีอย่าให้เสียชื่ออย่าให้เสียหายทำให้ดีได้แล้วขอให้ออกไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยท่านให้คำว่าอยู่ในใจเหนือเกื้อโลกเห็นไหมฮะสงบเย็นเป็นประโยชน์อยู่ในใจเหนือเกื้อโลกคือต้องออกไปช่วยผู้อื่นด้วยไปวาระ12ปีนี้เนี่ยนะครับทางพวกเราทุกคนนะฮะคณะกรรมการด้วยแล้วก็มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยให้แนวนำทางไว้ลานแล้วว่าเรื่องสังคมรมณีเนี่ยสำคัญพวกเราก็เลยตั้งใจที่จะจัดวาระนี้นะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมรมณีกันในวาระ12ปีสวนโมกโดยได้ไปกราบเจ้าพระคุณสมเด็จที่โอ้วันนั้นร้อนนะครับวันที่6พฤษภาเจ้าพระคุณสมเด็จให้เราไปกราบท่านเพื่อรับคำชี้แนะสำคัญมาเราก็ไปเที่ยวใช่ไหมไปที่ด่านช้างนู่นชายแดนสุพรรณต่อกับอุทัยธานีนู่นนะครับไปถึงเนี่ยก็กราบเรียนท่านรายงานโดยสรุปแล้วท่านก็บอกว่าจะทำเรื่องสร้างสรรค์สังคมรมณีเนี่ยนะมันสำคัญแล้วท้าทายแล้วก็ยากมากด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของรมณีเนี่ยมันหมายถึงพื้นที่บริเวณวัดเนี่ยอารามก็คือสถานที่อันรมณีการมีพื้นที่ที่รมณีก็ช่วยพวกเราได้ใช่ไหมครับเช่นเรามีสถานที่ร่มเย็นมีร่มไม้มีสายน้ำมีลำธารอากาศไม่ร้อนเนี่ยเรียกว่าเป็นรมณีในขั้นพื้นฐานคือเรื่องของสังคมเรื่องของสภาพแวดล้อมซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จบอกว่าทุกวันนี้มันก็เสียหายมากแล้วเกิดแล้วแต่มันก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับเท่ากับการฟื้นฟูสังคมเพราะสังคมเนี่ยยากยิ่งกว่าและเจ้าพระคุณสมเด็จก็ชี้บอกว่าแต่หัวใจของการสร้างสรรค์สังคมรมณีเนี่ยมันอยู่ที่บุคคลรมณีแล้วถ้าบุคคลรมณีเนี่ยนะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันมีความเป็นกัลยาณมิตรกันมาจับไม้จับมือกันร่วมกันทำกิจเพื่อสังคมด้วยกันสังคมรมณีก็จะขยายตัวจากบุคคลรมณีนี่ท่านชี้แนวมาดังนั้นเนี่ยตลอด9วันที่ผมกล่าวผมอยากจะเล่านะครับว่าเราทำอะไรบ้างเพื่อท่านลองฟังท่านไม่ได้ไปเที่ยวก็ลองฟังแล้วก็ลองซึมซับแล้วก็มาช่วยกันคิดต่อว่าโอ้เที่ยวตามที่ผมพาไปเที่ยวมีเรื่องเนี่ยมันพอได้แนวอะไรบ้างนะครับในกิจกรรมที่เราจัดใน9วันเนี่ยนะครับที่สวนโมกกรุงเทพฯที่สวนรถไฟเนี่ยนะครับบอกอีกนิดนึงว่าพอเดือนสิงหาเราจะจัดใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครตรงปทุมวันแต่ในวาระ9วันนี้เนี่ยวันที่20โอ้โหวันนั้นเนี่ยเป็นวันมหามงคลเลยเพราะว่าท่านอาจารย์โพเจ้าวาดสวนโมกชัยยาเนี่ยขึ้นมาจากชัยยาแล้วก็มาร่วมกันต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีคือสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรท่านเมตตารับอาราธนานิมนต์มาเป็นประธานในที่ประชุมนะครับซึ่งเราเน้นเป็นงานทำบุญแบบสมโนก็ทำบุญแบบง่ายๆนะครับทุกคนก็มานั่งแล้วก็บูชาพระแล้วก็รับไตรสรณคมรับศีล5แล้วก็ฟังธรรมเสร็จแล้วก็ตอนท้ายก็ถวายพระตาหารพระนี่ก็คือทำบุญใช่ไหมครับมีบางท่านที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลสวนโมกกรุงเทพมาตั้งแต่เริ่ม12ปีที่แล้วให้ทุนในการก่อสร้างให้ทุนดำเนินการหรือมาช่วยในการดำเนินการเนี่ยเราก็เบิกขึ้นไปรับวัตถุที่ระลึกจากเจ้าพระคุณสมเด็จโอ้โหอันนี้สำคัญครับวัตถุที่ระลึกครั้งนี้เราเอารูปถ่ายที่อาจารย์พุทธทาสพิมพ์ไว้เมื่อ2507ก็ต้องบอกว่า59ปีที่แล้วท่านอาจารย์พุทธทาสพิมพ์เก็บไว้แล้วเราเก็บไว้ในคลังจดหมายเหตุแต่มีอยู่เป็นร้อยรูปเราก็เลยคัดสรรจำนวนหนึ่งเอามาจัดสรรเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ที่มีส่วนในการทำให้เกิดสวนโมกและสวนโมกมีชีวิตชีวาและสร้างประโยชน์ได้ขณะเดียวกันเนี่ยพวกผมที่นครศรีธรรมราชเราก็ทำตรีรัตนะเป็นพิวเตอร์ไปร่วมมอบด้วยทุกท่านคงนึกออกนะฮะตรีรัตนะคืออะไรเราเนี่ยรับไตรสรณคมและตรีรัตนะก็คือพระรัตนตรัยไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เวลาเราสวดเนี่ยเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งสูงสุดของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้า
แล้วก็ทุติยัมปีแม้ครั้งที่2แล้วตติยัมปีแม้ครั้งที่3นึกออกใช่ไหมครับเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เริ่มด้วยรับไตรสรณคมคำว่ารับไตรสรณคมเนี่ยความหมายก็คือว่าต่อไปนี้เวลาจะคิดอะไรจะทำอะไรก็นึกถึงพระพุทธองค์ที่ทรงโอ้ยกว่าจะเจอคำตอบกว่าจะตรัสรู้นึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คือหลักการหลักคิดที่เรามาใช้ในการดำรงชีวิตดูแลจิตใจคิดถึงพระสงฆ์เพราะว่าท่านเนี่ยช่วยสืบคำสอนของพระพุทธองค์จนมาถึงเรามีหนำซ้ำยังคอยสอนเราคอยชี้แนะเราหรือไม่ก็เป็นนาบุญให้เราทำบุญอันนี้คือหลักคิดแต่ก่อนเนี่ยนะพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีคนบอกว่าอยากจะนับถือพระพุทธเจ้าอยากจะตามพระพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาเธอจงรับไตรสรณคมเธอจงรับไตรสรณคมแล้วก็กล่าวไปนะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วพระพุทธองค์บอกว่าเพื่อให้แน่ใจนะเอาอีกสักรอบก็เลยทุติยัมปีเอาอีกสักรอบเป็นครั้งที่3เพื่อคอนเฟิร์มเนาะเนี่ยการถือพุทธแต่ก่อนเขาทำแค่นี้เองนะครับและแม้กระทั่งการบวชนะในยุคนู้นเนี่ยนะครับการบวชมี2แบบแบบที่1ก็คือเรียกว่าเอหิภิกขุสัมปทาก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจงมาเป็นภิกษุมาเถิดถ้าใครมาหาพระพุทธองค์ท่านบอกว่ามาแต่ถ้าว่าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็พระองค์อื่นก็บอกว่าเรียกว่าให้รับไตรสรณคมเรียกว่าไตรสรณคมนะอุปสัมปทาการบวชแต่ก่อนเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้ถึงกับว่ามีอะไรอ่ะมีพระคู่สวดมารับนะครับมีแค่2 อย่างเองจนตอนหลังอ่ะถึงจะมีแบบมีพระคู่สวดแล้วก็4 องค์มารับเข้าสู่กระทำสังฆกรรมเพื่อรับเข้าสู่การเป็นพระฉะนั้นตรีสรณะหรือรัตนตรัยหรือไตรสรณคมจึงมีความสำคัญแล้วก็คนอินเดียแต่ก่อนก็ใช้เรื่องนี้มาท่านอาจารย์พุทธทาสไปศึกษามาผมเองตามไปศึกษาก็พบหลักฐานมากมายก็เลยทำไตรรัตนะหรือตรีรัตนะมอบด้วยในวันแรกในช่วงเช้านะครับเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยก็บอกว่าโอ้ท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเป็นสุดยอดครูบาอาจารย์สอนไว้อย่างลึกซึ้งแล้วสอนหัวใจพระพุทธศาสนาถ้าท่านสนใจฟังเนี่ยไปฟังย้อนหลังได้ภาคบ่ายเราก็เลยอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์อีก6รูปนะครับมาช่วยกันบอกเล่าเราเรียกว่าธรรมทัศนะว่าด้วยสร้างสรรค์สังคมรมณีมีท่านอาจารย์อนิลมานจากวัดบวรท่านเป็น อธิการบดีกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลกแล้วก็มีท่านอาจารย์มหาชัชชัยรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็มีครูบาอาจารย์อีก4รูปมาจาก4วัดคือวัดยานเวศกรวัดโนปาโนนกุฏลมวัดพระธาตุนครอีกวัดหนึ่งก็คือวัดจากแดงที่สมุทรปราการมาแลกเปลี่ยนเรื่องของธรรมทัศนะว่าด้วยการสร้างสรรค์สังคมรมณีผมอยากจะยกว่าท่านอาจารย์อนิลมานเนี่ยบอกว่าโดยรวมนะครับหลักพุทธเนี่ยเลอค่ายิ่งกว่าหลักใดๆแล้วก็ยิ่งกว่าเรื่อง SDG ที่สหประชาชาติกำลังทำอยู่ด้วยแล้วหน้าที่จะมาฟื้นฟูกันให้ได้ท่านอาจารย์อนิลมานเนี่ยชี้ว่าทำได้แล้วต้องทำขณะเดียวกันเนี่ยท่านอาจารย์มหาประนอมนะครับเป็นเจ้าคุณนะท่านเป็นเจ้าคุณราชแล้วนะครับท่านเจ้าคุณมหาประนอมแล้วการจากวัดจากแดงบอกว่าทำทันทีแล้วท่านก็เล่าสิ่งที่ท่านทำที่วัดจากแดงทันทีจากที่ที่คนเอาหมาเอาแมวมาปล่อยเนี่ยนะท่านเอาหมาเอาแมวมาเลี้ยงแล้วก็สวดมนต์ให้หมาแมวฟังสุดท้ายนะครับหมาแมวสงบเรียบร้อยคนมาขอรับไปเลี้ยงนะครับนี่ก็คือเป็นกรณีศึกษาหรือคนเอาขยะไปทิ้งวัดจนวัดเนี่ยขยะเต็มหมดท่านก็จัดการขยะใหม่สุดท้ายวัดจากแดงผลิตจีวรอังสาสังฆาติมาจากขยะอู้เอาสินะครับเพราะฉะนั้นการสร้างสรรค์สังคมนี่เกิดขึ้นได้ด้วยหลายหลักคิดแล้วก็หลายปฏิบัติการแต่ที่สำคัญทำทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในวันแรก20พอวันที่21มีอีกกลุ่มอาสากลุ่มนึงเข้ามาทำเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยช่วยบำบัดการเจ็บป่วยได้จริงหรือเปล่าอันนี้เราพบหลักฐานเยอะมากนะครับคนป่วยเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีโรคเนาะอันที่สองคืออาจจะมีวิธีการใช้ชีวิตอันที่สามคือวิธีวางจิตแต่ปรากฏว่า
เราพบว่าพอคนป่วยจำนวนหนึ่งเนี่ยมาปรับทัศนะปรับจิตใจแล้วมาฝึกจิตและฝึกวิถีชีวิตใหม่หลายคนหายป่วยที่ป่วยโรคร้ายๆที่เขาบอกว่าจะตายจะตายหลายคนก็ตายช้าลงผมใช้คำนี้แล้วกันเพราะตายยังไงก็ตายนะครับแล้วหลายคนเนี่ยกลายเป็นหายป่วยแม้กระทั่งมะเร็งเนี่ยนะครับบางคนก็หายป่วยด้วยการแค่ปรับจิตปรับใจปรับวิถีชีวิตอันนี้ก็มีกิจกรรมเรื่องนี้กันทั้งวันคนมากัน300กว่าคนแล้วตอนจบท่านอาจารย์ไพศาลมาแสดงธรรมหัวข้อความเจ็บป่วยมาช่วยให้ฉลาดท่านอาจารย์ไพศาลก็ยกอาจารย์พุทธาสเนี่ยท่านยกคำนี้ไว้นานแล้วนะครับแล้วก็มันมีส่วนจริงแต่ถ้าว่าจะป่วยก็ป่วยแต่ก็ทำจิตให้ดีก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับตอนท้ายสุดนี่นะครับมีการดูหนังนะดูหนังหาแก่นธรรมว่าด้วยทำอะไรก็ทำซึ่งโอ้มีอาสาสมัครเขาช่วยกันไปรวบรวมนะครับกับทางกองทุนสื่อปลอดภัยนะครับของกสทช.นะครับคุณธนากรเนี่ยมาอุดหนุนให้ทำเรื่องทำอะไรก็ทำรอบใหม่ที่ไปดูวิธีการใช้ชีวิตของคนนั้นคนนี้คนนั้นเช่นบางคนเป็นทาสแมวเงี้ยหรือพวกสกุลเขาเรียกเฮดสกุลกลุ่มแบบกลับบ้านไม่รู้ทำอะไรก็ไปทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วกลายว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นสดชื่นขึ้นและเศรษฐกิจก็ดีขึ้นด้วยดีกว่าอยู่กรุงเทพที่โอ้โหวันวันทำงานแล้วเหนื่อยกว่าจะถึงบ้านกว่าจะออกไปถึงที่ทำงานแล้วได้เงินเดือนตามเงินเดือนปรากฏนี่อยู่บ้านทำงานที่บ้านกินสบายนะครับใช้ชีวิตสบายมีงานแล้วก็ขายได้ดำรงชีวิตได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็พูดถึงเรื่องทำอะไรก็ทำพร้อมกับเอากรณีศึกษาที่ท่านอาจารย์พุทธาสเนี่ยทำมาทั้งชีวิตมาตั้งโจทย์ว่าเอ๊ะถ้าท่านอาจารย์พุทธาสอยู่วันนี้เนี่ยนะจะทำอะไรบ้างโอ้คลิปวิดีโอเขาทำน่ารักมากเขาไปแคสติ้งหาคนที่เหมือนอาจารย์พุทธทาสครับแล้วพาไปขึ้น BTS พาไปที่สยามพารากอนพาไปนู่นไปนี่แล้วสมมติว่าท่านอาจารย์พุทธาสยังอยู่ท่านจะว่ายังไงบ้างผมนะเสนอว่าถ้าท่านอยู่นะท่านคงทำงานทำกันรัวเลยแหละครับเอาไว้ตามนี้นะครับนั่นคือวันที่21วันที่22หนักเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่ามีมูลที่ปลูกต้นไม้มีท่านอาจารย์ไพศาลวิสาโลเป็นประธานมาจัดกิจกรรมเนื่องในวาระ12ปีส่วนโมก30ปีท่านอาจารย์พุทธาสละสังขารเนี่ยว่าด้วยร่มมณีต้องกลับคืนมางานนี้นิมนต์ท่านอาจารย์ชยสาโรกับท่านไพศาลวิสาโลมาแสดงธรรมคนลงทะเบียนกัน500แล้วมาถึงจริงๆอ่ะกว่า500แน่นไปทั้งสวนโมกเลยครับทั้ง2รูปเนี่ยแสดงธรรมชี้แนะว่าด้วยหลักคิดเรื่องของการใช้ชีวิตให้ร่มมณีแม้อากาศจะร้อนแม้ชีวิตเราจะเผชิญอะไรก็ตามตอนท้ายท่านก็ให้พรเท่านั้นยังไม่พอพอภาคเย็นนะครับหลวงพ่อสุรศักดิ์เจ้าคุณสุรศักดิ์ที่วัดมเหยงอยุธยามาแสดงทำตามการคนก็มาฟังกันอีก200กว่าคนร้อนก็ร้อนแต่คนก็อยู่นะครับฟังธรรมท่านก็ให้หลักคิดเรื่องกรรมฐานพอมาถึงวันที่23นะครับอันนี้กลุ่มพระอาสาคิลานธรรมมาจัดเวิร์กช็อป3เวิร์กช็อปนะดื่มน้ำชาสนทนาปรึกษาหารือกัน3เวิร์กช็อปคนลงทะเบียนล้นทั้ง3เวิร์กช็อปพอกระทั่งวันที่24เนี่ยเรามีเวิร์กช็อปสำคัญว่าด้วยดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันโลกยุคนี้เนาะเรากำลังพูดว่า12ปีข้างหน้าส่วนโลกจะทำอะไรบ้างเราสรุปแล้วว่าเราทำลำพังไม่ได้แล้วเราต้องไปช่วยพระกับช่วยวัดทำงานแล้วก็ที่ผ่านมาโลกเนี่ยมันเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันกันมาภาคธุรกิจเข้าไปกันถึงไหนแล้วนะภาค AI นู้นภาค IT เข้าไปกันถึงไหนก็ไม่รู้แล้วงานพระศาสนาเนี่ยต้องเสริมและถวายงานท่านแล้วก็จะจัดเวิร์กช็อปมีพระจากวัดต่างๆรวมแล้วเนี่ย20รูปคนและผู้ติดตามจะมาทำเวิร์กช็อปกันว่าด้วยดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคืองานการพระศาสนาจะเอาระบบ IT ดิจิทัล AI ไปถวายงานไปรับใช้ให้พระเนี่ย1เบาแรงในเรื่องของจิปาถะอันที่2คือมีแรงในเรื่องของเผยแผ่พระศาสนารวมทั้งเสริมสร้างให้ผู้คนเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งใช้คำว่าสมมณีทั้งคนและทั้งสังคมอันนี้ก็จะจัดกันตลอดที่24ว
ันถึงที่วันที่25นี่ยังอีก3วันนะครับเนี่ยเวลาจะหมดละวันที่25พฤษภาวันที่สำคัญมากเลยเพราะเมื่อ30ปีที่แล้วท่านอาจารย์พุทธทาสเส้นเลือดแตกแล้วก็ค่อยๆหมดไฟเนาะก็คือค่อยๆละสังขารไปเพียงแต่ว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยต้องใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่ามีแพทย์ผู้ปรารถนาดีเสนอตัวพาไปรักษาที่ศิริราชทำให้กระบวนการมรณะของอาจารย์พุทธทาสเนี่ยหลังจากเส้นเลือดแตกแล้วพวกเราคิดว่าวันสองวันท่านก็สิ้นเนี่ยยาวไปเป็น42วันเราก็เลยจัดเสวนาว่ากว่าท่านอาจารย์พุทธทาสจะได้ละสังขารมีท่านอาจารย์หมอประเวศวสีนะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์กับท่านอาจารย์สิงห์ทองซึ่งเป็นพระผู้อุปถากเราก็อยู่ขณะที่อาจารย์พุทธทาสบอกว่าทองเราจะตายแล้วทองเราจะตายแล้วจนอาจารย์พุทธทาสสิ้นมีคุณหมอที่ทิพัฒน์ซึ่งเข้าไปดูแลในศิริราชอาจารย์ดร.อรศรีซึ่งช่วยรับใช้ถวายงานอยู่ทางกรุงเทพผมเองเนี่ยถวายรับใช้ถวายงานอยู่ที่ชัยยาและเมืองนครก็จะมาเล่าว่าณจังหวะนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทำกับอะไรกันอย่างไรบ้างแล้วสุดท้ายก็เกิดมากลายเป็นทุกวันนี้ถ้าเราเรียกว่าตายสงบไงตายดีหรือว่า living wills นะครับก็คือทำให้เจตนาการดูแลชีวิตในวาระสุดท้ายของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเกิดเป็นกฎหมายที่จะรองรับสิทธิของผู้ป่วยที่26มีคณะภิกษุคณะหนึ่งนะครับท่านไปตั้งสำนักเล็กๆชื่อว่าสันติภาวันอยู่ที่จันทบุรีเพื่อดูแลพระภิกษุที่อาพาธแล้วอยู่ในวาระท้ายๆของชีวิตชื่อว่าสันติภาวันท่านจะนำประสบการณ์ที่ท่านทำแล้วก็มีคนอาสาจำนวนมากหรือคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยใกล้ตายไม่ว่าจะดูแลพระดูแลญาติดูแลใครก็ตามเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันงานนี้มีดารามาหลายคนมีเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่ใครๆไม่คิดว่าเขาจะสนใจพวกนี้นะครับมาร่วมด้วยเพราะทุกคนเนี่ยผ่านเรื่องนี้กันมาแล้วทั้งนั้นนะครับนี่คือกิจกรรมวันที่26พอตอนค่ำวันที่26พระอาจารย์ราวีจากวัดป่าโนนกุดลมก็จะมาแสดงธรรมตามการเป็นอาจารย์บูชาเพราะว่าวันที่27พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันล้ออายุท่านอาจารย์พุทธทาสปีนี้ก็เป็นปีที่117นะครับท่านอาจารย์พุทธทาสยังอยู่แต่เป็นปีที่30ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสละสังขารปีนี้เนี่ยก็จะมีกิจปีนี้ก็มีกิจกรรมตามแบบที่เคยทำก็คืองดกินอะไรกันนะครับแล้วก็ฟังธรรมกันทั้งวันสนทนาศึกษาหารืองานทำกันโดยงานหลักเนี่ยเกิดที่สวนโมกที่ชัยยาปีนี้ก็จะมีที่สวนโมกกรุงเทพแล้วมีที่สวนอุสมมีที่ออนไลน์มีที่นู่นที่นี่นะครับแต่ปีนี้เนี่ยนะครับพวกเราที่สวนโมกกรุงเทพก็เลยปรับอีก2เรื่องเพื่อเข้ากับยุคสมัยแล้วก็มาทำกันที่กรุงเทพก็คือว่าภาคบ่ายเราจะมีสวนโมกทอล์กสวนโมกทอล์กก็คือใครที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการพระศาสนาก็มาเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตและหลักคิดแนวทางที่ตัวเองเอาไปใช้ในชีวิตตอนนี้ก็จะมี 3-4 ท่านมาเล่าทั้งเป็นพระแล้วก็เป็นอุบาสกและอุบาสิกาเช่นมีอาจารย์มีพระ2รูปเนาะอุบาสิกาท่านหนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากเลยเป็นโค้ชนะครับเป็นโค้ชจิมมี่ซึ่งถือว่าเป็นโค้ชแนวหน้าคนหนึ่งของประเทศไทยเลยก็จะมาเล่าประสบการณ์เรื่องนี้ด้วยนะนั่นก็คือวันที่27ภาคบ่ายพอเย็นหน่อยผ่อนคลายกันสักนิดครับวันนี้จะมีวงนั่งเล่นทุกท่านคงพอจะรู้จักวงดนตรีนะครับเป็นพวกนักแต่งเพลงอาวุโสที่แต่งเพลงเยอะแยะแต่งเพลงให้พี่เบิร์ดร้องแต่งเพลงให้ใครต่อใครร้องในวงในแกรมมี่นะกลุ่มนี้เป็นนักแต่งเพลงครับแล้วเขาก็เลยสุดท้ายแต่งให้คนอื่นร้องเยอะแล้วก็เลยมาแต่งเพลงเพื่อร้องกันเองบ้างแล้วก็เนื่องจากแก่แล้วก็เลยนั่งเล่นไม่ยืนเล่นแล้วนั่งเล่นร้องเพลงค่อยมาเล่นที่สวนโมกหลายครั้งแล้วนะครับวงนั่งเล่นก็จะมาเล่นกันยามเย็นที่สวนโมกกรุงเทพในเย็นวันที่27ร้อยอายุท่านอาจารย์พุทธาท้ายสุดเนี่ยวันที่28จริงๆเดือนพฤษภาคมนี้มีความสำคัญมากครับเป็นเดือนเกิดของอาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทะวันที่11นะครับท่านไพศาลวิสาโลวันที่10อาจารย์พุทธทาสเกิดวันที่27วันที่28เนี่ยเป็นวันเกิดของอาจารย์รัญจวนอินทรากำแหงซึ่งถือว่าเป็นครูใหญ่ของนักปฏิบัติธรรมฝ่ายสตรีของประเทศไทยนะครับอาจารย์รัญจวนเนี่ยท่านก็ไปเรียกว่าไปบวชเป็นอุบาสิกาอยู่ที่สวนโมกแล้วก็รับใช้ถวายงานท่านอาจารย์พุทธทาสเรื่องเรียกว่าธรรมะเพื่อแม่
ท่านอาจารย์เพื่อตั้งชื่อว่าธรรมมาตาอาจารย์รัญจวนก็ช่วยสานทำเรื่องนี้หลังจากอาจารย์พระธาตุสิ้นแล้วตอนหลังอาจารย์รัญจวนท่านก็ย้ายมาอยู่วัดตาหนองไผ่กับหลวงพ่ออาจารย์สุธรรมซึ่งทุกวันนี้ท่านก็ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดนะครับอยู่ที่อุดรธานีวันที่28เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านคณะศิษย์ฝ่ายสตรีนะครับก็เลยจัดงานปฏิบัติบูชาระลึกถึงอาจารย์รัญจวนกันโดยมีอาจารย์สุธรรมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดเมตตามาแสดงธรรมด้วยทั้งหมดนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราทํากัน9วันแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมรมณีให้กลับคืนมาคําว่ารมณีเนี่ยท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบอกว่าเป็นความรื่นรมเล็กๆก็ได้แต่จริงๆแล้วคำว่ารมณีหมายถึงนิพพานด้วยก็ได้หากว่าท่านสนใจแวะเวียนไปที่สวนโมกกรุงเทพที่เปิดมา12ปีแล้วแล้วปีนี้ก็30ปีที่ท่านอาจารย์พุทธทาสลาสังขารท่านอาจารย์พุทธทาสบอกไว้ว่าพุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตายถ้าเราท่านทั้งหลายยังสนใจที่จะศึกษาและสนทนาธรรมท้ายสุดท่านอาจารย์พุทธทาสย้ำไปว่าใครก็เป็นพุทธทาสได้ที่ไหนที่ไหนก็เป็นสวนโมกได้ถ้าหากว่าสนใจศึกษาแล้วเอามาลองใช้ในชีวิตและทำชีวิตนั้นเนี่ยให้รื่นรม30ปีท่านอาจารย์พุทธทาสจากไปแล้ว12ปีสวนโมกกรุงเทพเกิดขึ้นแล้วท่านมีชีวิตที่รมณีเพียงไรทำให้มากมากขึ้นกันครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา